heart แค่นี้หรอน้องมันยังไม่ได้น้องยังทำงานไม่ได้เลยน้องแคลร์เอาคำสั่งค่อยใส่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยมีแดด you want my love you want my heart I will never ever ever be apart the sun will never I will never go finish the dayขอให้มันจบแล้วจบขอให้จบที่สุดแล้วพี่จอนใช่ไหมใช่ไหมมาบิ๊กบัดบัดดี้พี่น้ำแข็งกินชีสมันบิ๊กบัดโอ้ยเดี๋ยวอย่างนี้โอเคจะเลยทุกคนได้ทั้งชื่อที่ไม่สนใจเลยนี่กูคนเดียวโซโล่ไม่ได้ขออีกสักฮัลโหลนั่งคืนอะฉันรู้สึกดีอะนั่งด้วยดูแกร่เดี๋ยวมีข่าวดีหนึ่งอย่างข่าวดีให้ฝรั่งไม่ต้องซ่อมแล้วเพราะว่าเซ็กซี่ผ่านบนเวทีไปแล้วเลยไม่ต้องซ่อมดูเทปแล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลหลายคนมากเลยโขกพริกไปด้วยได้ยินเสียงแอร์สวัสดีครับเฮ้ยอันนี้พี่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินด้วยโขกพริกโขกพริกบอสยังเป็นบอสดีไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเพลงอาทิตย์นี้โอ้ยสุดเต็มไปเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมLady Gaga อย่าให้หนูจินตนาการคอสตูมดูเคยดู MV เขาว่าส้นสูงเท่านี้นะกล้ามปูแต่ไม่มีส้นแต่ไม่มีส้นในส้นสูงแล้วก็ไม่มีส้นกล้ามปูส้นแก้วไม่จริงอันนี้คือเองกาก้าเขาเคยใส่ไว้ไงแบบเป็นส้นสูงแบบไม่มีส้นผู้หญิงอะไรเป็นแฟนครูเป็นแฟนเขานะห้ามทำพลาดนะรู้ป่ะให้ความกดดันไปอีกแหมวันนี้เห็นนัตตี้สอนเต้นนะจ๊ะตึงลายเลยสอนเต้นหนูนัตตี้สอนเต้นแท้สอนทางเซ็กซี่ทุกคนเข้าใจผิดลายเลยดีขึ้นเยอะเลยนะคะนอตน้องนอตสอนแท้ทำท่าเซ็กซี่เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอาทิตย์ที่ผ่านมากันก่อนนะวีคที่ผ่านมากันก่อนแต่ครูมาทันแค่สามคนสุดท้ายแต่ว่าเมื่อกี้ไล่ดูเทปไปแล้วถามเด็กก่อนว่าเด็กดูตัวเองแล้วรู้สึกไงชอบแบบของรู้สึกอะไรนะอันนิวรู้อะไรนะว่าสงสัยนะสงสัยแหละมันก็พอใจกับทุกทีที่ผ่านมาพอใจกับทุกทีที่ผ่านมาโอ้อารมณ์หนูไม่ตรงกับท่อนค่ะยังไงคะที่แบบกินน้อยมันน่าจะมีแบบยิ้มบ้างคือหนูก็ยิ้มแล้วแต่คือหนูไม่ได้อยากจะยิ้มเลยหนูก็ครูได้ทุกมันไม่คลิกอะค่ะนิวรอบนิวอ๋อนิวว่าไงหนูก็รู้สึกว่ามันดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าหนูรู้สึกหนูไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยค่ะแล้วนะคะแล้วก็แบบรู้สึกดีได้เจอแม่แล้วมีนี่ทำคิดว่าตัวเองทำได้ดีขึ้นป่ะค่ะคิดว่าดีขึ้นต่ำมากก็ดีค่ะอันนี้แล้วก็ดีความรู้สึกนี้แปลว่าคิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่านี้ใช่ค่ะใช่ป่ะคิดว่าทำได้ดีกว่านี้ถ้าเชื่อว่าเราดีแล้วเราก็พูดได้เราก็สามารถยอมรับได้ว่าหนูรู้สึกดีกับสิ่งที่ผ่านมาแต่คือก็คือพอใจก็คือพอใจแต่ว่าคือมันน่าจะได้อีกตรงไหนก็พอใจที่รู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกอารมณ์เนี่ยน่าจะได้อีกแต่ว่าก็คือชอบเนี่ยดีขึ้นค่ะแต่แบบมันก็ต้องดีกว่านี้แล้วก็เรื่องอารมณ์ก็แปรปรวนเล็กน้อยแต่หนูไม่รู้ว่าตอนนั้นรู้สึกไงแต่คือหนูพอหนูดูมันก็แปลกในแง่ไหนอารมณ์อ่ะแบบ เดี๋ยวยิ้มคือตอนที่หนูเล่นหนูร้องอยู่หนูก็รู้สึกว่าหนูจะยิ้มทำไมแล้วก็งงคือก็ยิ้มอ่ะก็แล้วมันแปลกๆค่ะก็จะตัดฟุ้งค่ะ
น้ำแข็งร้องไม่ดีครับแต่รู้สึกดีครับที่ได้ร้องโอ้เท่นะทุกคำได้รู้สึกอารมณ์ดีแต่ว่าร้องได้ดีกว่านี้รู้สึกมีเพียนเยอะแต่ชอบอารมณ์ดีกว่าที่ซ้อมอะไรรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ลืมเนื้อครับเซ็งตรงนั้นเซ็งด้วยที่ลืมเพราะจำไม่ได้หรือลืมเพราะตื่นเต้นหรือว่าอะไรคิดว่าเป็นเพราะว่าบล็อกกิ้งด้วยครับที่ถอดเพราะมันลืมตอนถอดถอดเสื้อพอดีโอ้หนูชอบนะคะแต่ว่าที่เขาบอกว่ามันแบบเจ็บปวดไปหน่อยหนูก็รู้สึกหนูรู้สึกว่าตอนนั้นหนูอะแอบเจ็บปวดด้วยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบห่างกันแค่นี้แต่หนูไปหาไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้ตัวว่าหนูแบบแสดงออกไปด้วยว่าแบบหนูรู้สึกว่าหนูแบบเจ็บปวดที่แบบว่าอยู่แค่นี้แต่ไปหาไม่ได้มันไม่เหมือนที่หนูซ้อมเพราะหนูซ้อมหนูจะยิ้มแต่ตรงนั้นแล้วหนูเห็นแล้วหนูแบบขึ้นมาก็เพียนเลยเพราะว่าน้ำตาไหลหรือว่าน้ำตาคลอรู้สึกแต่ว่าหนูก็รู้สึกชอบกว่าที่ซ้อมถึงมันจะไม่ดีเท่าครับก็ชอบแล้วกินว่าชอบมากกว่าตอนซ้อมใหญ่มากนะรู้สึกแบบแล้วโชคดีกินรู้สึกแบบโชคดีว่าแบบแม่ขึ้นมาเจอกับแม่ก่อนที่จะร้องได้คุยกันก่อนก็เลยรู้สึกว่าแล้วช่วงที่แม่เดินกลับไปกินก็ขึ้นตามเพลงอะคือเมื่อเช้าวันศุกร์ครับครูเมย์มาช่วยแกะเนื้อแล้วแบบตีความให้ใหม่ในหลายๆอย่างคือแบบบางท่อนกินก็ตีความก็คืออย่างที่กินก็ดื้อจะเอาให้มันมีความสุขให้ได้ผมว่าก็โชคดีว่าแบบได้ครูเมย์มาช่วยก็แบบก็เปลี่ยนแล้วก็ลองทำดูแล้วก็แบบก็วันนั้นก็ลองทำไปรอบเดียวซึ่งกินก็อาจจะเพราะว่ายังไม่ได้มันยังสดอยู่เนี่ยสำหรับกินนะกินที่บนเวทีสำหรับกินมันยังสดอยู่กับฟีลบรรยากาศที่แบบยังไม่เคยลองแล้วปล่อยให้มันตามไปขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ายังอยากจะยิ้มตลอดทุกครั้งที่ซ้อมมาระหว่างวีคนะครับแล้วพอแบบรู้สึกว่าได้ปล่อยก็แฮปปี้ขึ้นก็ชอบแต่อ้วนนะเสื้อนี่กลัวคนไม่รู้ชื่อกรีนเหรอหรือไงจบอ่ะมาต่อจ้ะค่ะก็พี่ถูกค่ะมันมองมันแบบไม่พอใจอะค่ะไม่รู้สึกไม่พอใจเลยอะค่ะรู้สึกว่ามันพลาดหลายจุดที่ไม่น่าจะพลาดอะค่ะไม่พอใจเลยค่ะแต่ว่าพอใจที่ว่าได้เจอแม่แล้วที่ไม่พอใจอะไรหมายถึงว่าที่คิดว่าตัวเองพลาดอะที่ชัดๆเลยอะเสียงมันเพี้ยนทั้งที่มันไม่น่าจะเพี้ยนแล้วค่ะมันมีปัญหาเรื่องที่เขาพูดกันคือว่าเซตกันไว้แล้วว่าจะไม่ใส่เอียร์ค่ะแล้วคือมันก็เป็นความกังวลหนูด้วยเพราะว่าตอนที่ซ้อมว่าไม่ใส่เอียร์คือหนูไม่ได้ซ้อมแล้วเพราะมันเป็นซ้อมรอบสุดท้ายคือมันใส่เอียร์ค่ะแต่คือถ้าไม่ใส่เอียร์คือไม่ได้ซ้อมแล้วแล้วคือหนูก็ยังไม่ได้ซ้อมแบบไม่ใส่เอียร์ค่ะคือก็แค่ร้องเฉยๆแต่คือแค่ร้องบางท่อนมันก็แบบมันก็รู้สึกกังวลนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปหนูว่าหนูก็ใส่เต็มค่ะแต่พอจะดึงไม้มันดึงไม่ออกค่ะหนูก็เลยไม่ดึงก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะดูแบบนิ่งไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูแล้วก็มันแปลกๆครับก็พอใจกับทุกทีที่ผ่านมาแต่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ครับในจุดไหนลูกตอนที่เดินมาครับมันก็หลุดอารมณ์กับเพลงครับแล้วก็อีกอันนึงที่ครูทำไหมที่บอกให้หยุดเห็นไหมที่ครูเบลครูดิวทำแบบหยุดหยุดไม่เห็นแต่หยุดพอดีแต่หยุดพอดีนะเป็นช่วงเดียวกันไม่เห็นตอนนั้นก็ต้องมองไปตรงครูที่หยุดคือหยุดบอสบอสโยกอ่ะยกเอวเงี้ยคือครูแดงเขาจะกลัวเวลาบอสโยกเพราะเดี๋ยวจังหวะจะเสียรู้สึกตัวเองยังไม่ค่อยมีสมาธิกับเพลงมากครับพอใจครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องมุมเงินท่าเดินตอนนั้นคือมันลอยไปหมดแล้วแบบคิดถึงแม่มันก็เลยลืมหมดบล็อกกิ้งนะครับที่เดินหลบวนจำแม่ปอได้หรือจำนะแม่ปอตอนก่อนตอนสุดท้ายพูดว่าแบรนด์แต่ทุกวันนะลูกถึงกับฮากันเลยทีเดียวในเทปได้ยินไหมคะได้ยินไม่ในเทปไม่ได้ยินอ๋อเหรอในคอนเสิร์ตได้ยินน่ารักมากโอเคอ่ะพี่ยงไป
อ่ะก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวีคเนี้ยเป็นวีคแรกที่เวลาจบคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วพี่ไปไหนมาไหนวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยวันเนี้ยที่ผ่านมาแล้วมีคนทักเยอะมากบอกเยอะมากว่าเฮ้ยเด็กๆมันร้องมันดีมากเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคนรอบข้างเราที่เป็นคนนอกมาชมมาฝากชมว่าแบบทุกคนร้องกันดีมากเลยทำไมก่อนหน้านั้นถึงมีแต่คนบอกว่ารุ่นนี้มันร้องไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคือคนที่พูดเนี่ยเขาไม่เคยดูสองอาทิตย์ก่อนๆเลยแล้วเขาเพิ่งมาดูทิศนี้แล้วพอเขาเห็นปุ๊บอ้าวก็ร้องดีนี่ทำไมคนถึงมาว่าเด็กรุ่นนี้ว่าร้องใช้คำว่าร้องดีทุกคนหน้าตาดีทุกคนเลยนะแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยนะหลายคนพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมพอจริงๆแล้วอ่ะพวกเราทุกคนมีของอยู่แต่ที่ผ่านมาคือแบบมันคงใจมันคงไม่ค่อยสู้มึงมันไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคือคนที่ดีอยู่แล้วก็สู้อยู่แล้วก็โอเคอ่ะที่พอที่ผ่านมาพอวีคเนี้ยมันเป็นวีคที่เราทำให้แม่ไงใจเรามันเลยเต็มร้อยอ่ะเนี่ยว่าพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราทำได้เยอะนี้ทำได้ดีกว่านี้อีกเนาะอันนี้คือภาพรวมนะครูเวลมีอะไรเสริมครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าทุกคนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มันไอความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ถูกกลบไปด้วยอารมณ์ที่จริงอ่ะมันก็เลยครูถึงบอกว่าคือครูว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าหลับตาฟังอ่ะมันอาจจะบางคนอาจจะร้องไม่พออาจจะมีแต่พอเอิญว่ามันสื่อสารอ่ะมันก็เลยภาพมันก็โอ้ยยิงเพาะเข้าไปใหญ่เลยจริงๆถ้าฟังจริงอาจจะเพี้ยนอาจจะอะไรครูก็ไม่รู้นะฟังไม่ออกแต่หมายถึงว่าภาพรวมมันดีอ่ะกว่าทุกวีคเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตัวเราอ่ะเหมือนเก็บของไว้เหรอวีคที่ผ่านมากักเหรอปล่อยๆออกมาเวลามีน้อยไม่รู้ใครจะไปตอนไหนนะไม่รู้นะคือโดยส่วนตัวพี่ยังเชื่อว่า12คนนี้รวมทั้งไอ้มาร์คที่ออกไปแล้วด้วยอ่ะเป็นมีนด้วยรู้สึกว่าพี่ว่าไม่รู้อ่ะพี่ว่าดีแล้วอ่ะชอบแล้วตั้งแต่แบบวีคแรกที่เข้ามาแล้วเห็นทุกคนแล้วแฮปปี้ที่เขาเลือก13 14คนนี้ยังไงดังนั้นพี่เชื่อว่าทุกคนมีของที่เหลือมันเป็นเรื่องว่าใจเราต้องสู้อ่ะวีคเนี้ยดีแล้วแต่อย่าหยุดแค่นี้พี่คิดว่ามันต้องแบบต้องไปอีกไปไกลๆเลยหาให้เจอในอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเราไปได้ไกลขนาดนั้นเอาอันนั้นมาเป็นแรงผลักให้พวกเราตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วใจไม่มาเราก็จะเห็นก่อนหน้านี้ว่าเป็นไงดูแล้วเราก็อยากจะเอามือปิดตาดูกันเองใช่ไหมยิ่งเราเป็นคนร้องมันงานของเราอ่ะแล้วอีกอย่างนึงครูเคยพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่างานครูเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่างาน Creative Arts เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องได้รับคำวิจารณ์ครูเคยบอกแล้วใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องรับฟังคำวิจารณ์ในเชิง positive ย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะครูเห็นหลายคนเหลือเกินที่ยังเป็นอยู่คือพอถูกวิจารณ์แล้วหงอยลืมไปเลยลูกไอ้สิ่งในอดีตของคุณที่อะไรก็ตามที่ทำให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองคือเวลาคนเราไม่มั่นใจเนี่ยมันมาจากเรื่องง่ายๆอะค่ะเรื่องของการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความรักเพียงพอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นที่ต้องการหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวัยเด็กนะคะเมื่อเราได้รับความรู้สึกนั้นในวัยเด็กมันจะทำให้เราเติบโตมาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง